เดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูการย้ายเล้าแบบย้ายทั้งหลังเลยนะครับย้ายทั้งหลังผมเคยเห็นครั้งแรกนี่เห็นแบบจริงๆนะแต่ก่อนผมก็เห็นแต่ในคลิปในอะไรอันนี้ก็จะมาดูนะครับก็จะถอยรถเข้ามาเอาเคลื่อนย้ายใส่รถ6ล้อนะครับเขาก็จะมีตัวดีดขึ้นเนาะตัวดีด8ตัวถอดเสากลางออกนะครับเพื่อให้รถเข้าได้ง่ายครับเราดูกันนะครับผมดูกันว่าจะเป็นยังไงเดินหน้ารถแล้วก็ถอยหลังเข้ามานะครับวิธีการเคลื่อนย้ายเล้าแบบทั้งหลังถ่ายไปเรื่อยๆนะครับนี่คือทีมงานนะครับทีมงานช่างใหญ่ทีมย้ายไปประมาณ50 กิโลได้ไหมได้เนาะครบผ่านหมู่บ้านก็หลายบ้านเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะทีมงานบ้านหนองเสือนะครับผมทีมงานบ้านหนองเสือรับดีดเราย้ายเราย้ายบ้านย้ายเถียงนาย้ายกระต๊อบได้หมดทุกอย่างนะครับผมคอยดูกันครับผมในย้ายแบบทั้งหลังนะครับย้ายแบบทั้งหลังรถจะติดลมไหมเนี่ยงานที่ยากลำบากนิดหนึ่งนะครับผมลำบากนิดหนึ่งล้อฟรีอยู่ครับล้อฟรีสำหรับทีมงานนอนดูก็มีนะครับผมทีมงานนอนดูนะครับ CIM กับพาโลงก็มาดูนะครับผมเขาเจ้าของสวนยางและป่าหมากแถวนี้เลยครับสถานที่ถ่ายทำคลิปของผมนี่เราก็มาดูกันเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเราก็จะดูกันว่าการย้ายเราเอาอันนี้ไปอันนี้มาก็เจอเขาเรียกไม่ยังนี่อันสาวหลอกไว้นะครับล้อฟรีครับล้อฟรีมันเบาหลังเราก็ลุ้นกันนะครับลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงกว่าจะได้แต่ละชิ้นแต่ละงานนะครับต้องถอยรถเข้ามาเอาเนาะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับก็ถอดเสากลางออกหมดนะครับปกติมี8 ต้นก็ถอดให้เหลือ4 ต้นนะครับผมเพื่อให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายนะครับแล้วนี้เขาซื้อขายกันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับ10,000-20,000ก็ว่ากันแล้วแต่นะครับก็ย้ายผ่านประมาณ10-15 หมู่บ้านย้ายไปประมาณ50 กิโลครับ
ขยับตู้ก่อนนี่ครับทีมงานบ้านหนองเสือครับอำเภอสำโรงทาบเขาย้ายทีหนึ่งนี่กี่บาทย้ายทีหนึ่งกี่บาทนี่ครับเมากันเขาเมากันไม่รู้มีประมาณเขาเมามาจากนั่งดมมาดูกันไม่ได้ทำบ่ไม่รู้ว่าเขาเมากันเท่าไหร่เนาะค่าเคลื่อนย้ายนี่คือเจ้าของคนซื้อเนาะจ่ายเนาะคนซื้อจ่ายเจ้าของเราก็รับแต่ตังค่าเราลับย้ายบ้านย้ายกระท่อมย้ายหลายๆอย่างย้ายได้หมดครับย้ายเป็นหลังเลยถ้าแบบอยู่สภาพที่ยังพอย้ายได้นะครับถ้าสภาพย้ายไม่ได้ก็ต้องรื้อนะครับเดี๋ยวจะถอยรถเข้าไปไปช่วยดันข้างหน้าดิแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยถ่ายทำไปเรื่อยๆ